านสัปเหร่อไหมแต่ข้าจะสอนวิชาให้ผมได้เผาศพเด็กเผาไปได้สักพักหนึ่งผมก็ปิดเตาเสร็จพอรอบที่3ผมเปิดเตามันไม่ไหม้พอเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการจุดธูปบอกกล่าวบอกเล่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในร่างไร้วิญญาณให้ปลดปล่อยดวงวิญญาณเพราะบัดนี้ดวงวิญญาณจะถูกเผาเป็นเท่าผงธุลีแล้วพอปิดเตารอบที่4มันก็เลยไม่ไหม้ผมก็เลยตัดสินใจเอาออกมาเพื่อทำการสับโลงใบนี้เคยใส่ร่างไร้วิญญาณของคนมาก่อนมาจากกรุงเทพพอมาถึงกลางทางตรงสารยาเกิดรถชนฮะศพกระเด็นมาอยู่ข้างล่างอันนี้ก็คืออุปกรณ์เก็บกระดูกผมถามนิดนึงได้ไหมล่าสุดที่ผ่านการใช้งานก่อนที่เราจะมาทำรายการกันเมื่อไหร่เมื่อวานซืนเมื่อวานซืนด้วยสวัสดีครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผีเล่าผีรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์หลอนจากท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้นะฮะผมอยู่กับคุณไมค์ครับผมสวัสดีครับคุณไมค์ครับผมเห็นได้ข่าวมาเบื้องต้นว่าคุณไมค์เนี่ยมีอาชีพเป็นสับปะเลอครับอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ใช่ครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คืออะไรครับใต้ถุนเมนใต้ถุนเมนท่านผู้ชมครับเทปนี้นะครับบอกกันเลยว่าจะเป็นเทปที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้และได้สาระและได้ความหลอนมากที่สุดด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คุณไมค์ครับเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ผมจะไม่ไปกับคุณไมค์เดี๋ยวกล้องไปครับสำหรับสถานที่ในค่ำคืนนี้เราอยู่ในตัวอาคารเมนรูปเผาศพณวัดแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนครปฐมบรรยากาศภายในนั้นมีความวังเวงและน่ากลัวมากๆครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของแขกรับเชิญท่านนี้กันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคู่นึงนะฮะก่อนที่เราจะปูผ้าให้คุณไมค์นั่งนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้อะไรบางอย่างก่อนแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ทีมงานเนี่ยไม่กล้าปูผ้าให้คุณไมค์นั่งแล้วเห็นว่าโรงด้านหลังเนี่ยเป็นโรงที่โรงใบนี้เคยใส่ร่างไร้วิญญาณของคนมาก่อนมาจากกรุงเทพพอมาถึงกลางทางตรงสารยาเกิดรถชนฮะศพกระเด็นมาอยู่ข้างล่างก็คือลงไปเนี้ยใส่ร่างไร้วิญญาณมาครับช่วงกลางทางตรงสารยาครับเกิดอุบัติเหตุครับแล้วร่างก็กระเด็นออกมาครับแล้วยังไงต่อครับพอเสร็จแล้วยายก็เลยเปลี่ยนลงใหม่อ๋อเอานะเป็นเทปที่ผมแบบไม่อยากอะไรมากมายอ่ะเอาตรงๆเลยคือผมกลัวนะผมเชื่อว่าคุณไมค์เนี่ยไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าไคลแม็กซ์มันไม่ได้อยู่แค่นี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าเรื่องราวที่คุณไมค์จะเผยแพร่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวในแบบไหนเอาเป็นว่าผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วกันให้คุณไมค์อยู่กับกล้องผมจะไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณไมค์เสร็จภารกิจแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับเอาแค่จุดนั่งเราก็พาเอาทีมงานและพิธีกรของเราร้อนแล้วครับซึ่งจุดนี้อยู่ด้านหลังห้องขี้เถ้ากระดูกครับและเรื่องราวของโรงศพที่ด้านหลังที่ไม่ได้ทำลายหรือเผาทิ้งจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของแขกรับเชิญกันครับสวัสดีครับผมนายบรรชัยนักบุญหรือสับปะเลอไมค์ครับเรื่องเล่าของผมสมัยก่อนสมัยผมยังเป็นเด็กๆผมอยู่วัดเจ้าวาดให้ผมมาทำงานหน้าศาลาเมนพอทำไปได้สักพักเจ้าที่คนเก่าหรือสับเลอคนเก่าได้เห็นเข้าเขาก็เลยบอกว่าเองสนใจเรื่องงานสับเลอไหมแต่ข้า
จะสอนวิชาให้ผมก็เลยรับปากไปก็ได้ครับพอเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเขาได้ทำการมอบวิชามอบขันครูให้ผมก็ทำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแรกๆผมเป็นคนกลัวผีพอเสร็จแล้วผมอาจารย์ไปไหนก็แล้วแต่ผมจะตามไปด้วยเพราะช่วงนั้นผมเป็นคนกลัวมากพอมาถึงวาระหนึ่งคือช่วงอาจารย์ตายผมก็เลยขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเพราะในช่วงนั้นตอนอาจารย์ตายนั้นผมไม่กลัวผีแล้วพอเสร็จแล้วศพแรกผ่านไปก็ไม่เป็นไรศพที่สองผมก็เลยทำการประชุมเพลิงร่างไร้วิญญาณศพที่สองพอเสร็จพอเผาไปได้สักพักหนึ่งผมก็ปิดเตาเสร็จพอรอบที่สามผมเปิดเตามันไม่ไหม้พอเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการจุดธูปบอกกล่าวบอกเล่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในร่างไร้วิญญาณให้ปลดปล่อยดวงวิญญาณเพราะบัดนี้ดวงวิญญาณจะถูกเผาเป็นเท่าของทุลีแล้วพอปิดเตารอบที่สี่มันก็เลยไม่ไหม้ผมก็เลยตัดสินใจเอาออกมาเพื่อทำการสับเสร็จแล้วผมก็เลยดันเข้าไปในตามที่เดิมและทำการจุดไฟเผาพอเปิดรอบต่อไปมันทำการไหม้หมดแล้วผมก็เลยปิดเตารอเช้ามาผมก็เก็บกระดูกให้เขาแล้วกลับคืนญาติไปและเรื่องที่สองผมได้เผาศพเด็กศพนั้นถูกฝังมา 2-3 ปีแล้วผมก็เลยทำการประชุมเพลิงพอสวดหนึ่งคืนอีกวันหนึ่งทำการประชุมเพลิงผมก็เลยเชิญร่างและวิญญาณนั้นขึ้นสู่เมนพอทำพิธีทอดผ้าอะไรเสร็จแล้วผมก็ทำพิธีข้างล่างทำพิธีตอกมะพร้าวเสร็จแล้วผมก็ดันเข้าเตาไปพอดันเข้าเตาเสร็จผมทำการจุดไฟเสร็จผมมายืนอยู่ข้างล่างเพื่อทำการดูควันว่ามันขึ้นไหมในช่วงนั้นผมก็เห็นว่าฟันน้ำเป็นรูปปัจจัยผมก็เลยบอกดวงวิญญาณของไอ้หนูหนูเอ้ยหนูไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่หรอกลูกพอทำการพูดเสร็จแล้วฟันนั้นก็เลยจางหายไปนี่คือเรื่องเล่าของผมและในช่วงต่อไปนี้พิธีกรและแขกรับเชิญของเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูตามจุดต่างๆและขั้นตอนต่างๆในการเป็นสัปเหร่อครับบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างผมอยากจะให้มายนะครับนะบอกเป็นเกร็ดความรู้สักนิดนึงว่าในอาชีพของมายแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องทำโอเคไปเลยครับตรงไหนเอ่ยด้านนี้เลยด้านนี้เลยไปทางนี้เลยเหรอครับเดินข้างนอกไม่ได้เหรอเฮ้ยท่านผู้ชมผมนึกว่าจะนอนข้างนอกตรงนี้คืออะไรครับนายคือด้านหลังของเตาด้านหลังของเตาเตาของศพโอ้โหแล้วต้องไปตรงไหนครับไปนี่ครับท่านผู้ชมครับตามมาแนะนำด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้คือเหล็กที่แทงศพงัดศพเคลียร์ศพก็คือหมายก็ต้องใช้ตรงนี้ด้วยครับศพทุกศพจะผ่านเหล็กนี้หมดแล้วเราเอาเป็นว่าไปต่อดีกว่าครับเก็บกระดูกผมถามนิดนึงได้ไหมล่าสุดที่ผ่านการใช้งานก่อนที่เราจะมาทำรายการกันเมื่อไหร่เมื่อวานซืนด้วยฮะเฮ้ยไม่เป็นไรเมื่อวานซืนใช่ไหมแล้วยังไงต่อครับหลังจากตรงนี้แล้วนี่คือตามของศพที่มายต้องทำให้ได้ก็คือเจ้าที่แล้วที่เผาไปเมื่อวานซืนก็ตามนี้เลยครับเปิดได้ไหมครับI'm
เป็นเกร็ดความรู้แล้วก็เป็นวิทยาทานนะฮะให้สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการในค่ำคืนวันนี้นะฮะคุณบายครับพูดเลยครับว่าหน้าที่อะไรต้องทำยังไงบ้างครับคือก่อนวันเผาศพนะครับผมจะมาทำการเตรียมทานผมจะดึงมาแบบนี้เลยก็ดึงมาแบบนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วดึงมาเสร็จจะพามาทานงานผมก็ทำการเลี้ยงเองพอถึงเวลาวันเผาผมก็วนเมน3รอบครับพอวนเมนเสร็จเอาศพมาตั้งข้างหน้าจากนั้นก็เป็นพิธีตามเป็นพิธีเข้าภาพบางสกุลเชิญแขกเข้าภาพบางสกุลเสร็จแล้วแขกเมื่อกี้วางกรรมจารย์เพื่อการประชุมเพลิงครับพอเสร็จเท้าลอกเสร็จกระดันศพเข้ามาวางตั้งตรงนี้ตรงนี้เลยตรงจุดนี้เลยวางตั้งตรงจุดนี้มีอะไรรองมาอยู่วางกับพื้นเลยวางกับพื้นเลยพอวางเสร็จผมก็จะทำการทุบมะพร้าวทำตามขั้นตอนไปทุบมะพร้าวการทุบมะพร้าวนะครับคือ1เพื่อให้ดวงวิญญาณออกจากร่างสมัยก่อนดวงวิญญาณจะอยู่ด้านศีรษะทางคนโบราณนั้นถือว่าเอาค้อนไปทุบหัวศีรษะมันดูไม่ดีก็เลยใช้มะพร้าวเปรียบเสมือนกะโหลกเขาเพื่อทุบเพิ่งรู้นะครับท่านผู้ชมผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วยังไงต่อครับพอทุบเสร็จแล้วทำพิธีข้างล่างเสร็จผมก็ให้ญาติยกหีบขึ้นมาวางนี่แล้วก็ตัดเข้าไปเข้าไปเลยแล้วก็ญาติวางกับอาจารย์ครับผมแล้วผมจะเป็นคนสุดท้ายเพื่อจุดไฟทิ้งคือทุกเคสที่ผมเผามาจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาจนว่าร่างและวิญญาณนั้นจะหมดไปตอนรุ่งเช้าประมาณตีสามตีสี่ผมจะขึ้นมาเก็บกระดูกให้เขามาคนเดียวครับพอ6โมงครับได้เวลานัดญาติญาติก็จะมาละทำพิธีดับธาตุครับดับธาตุเสร็จแล้วญาติจะเอาอัฐินั้นไปทำพิธีครับศาสนาก็เอาก็ทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จสรรพเรียบร้อยไปครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับนะนี่คือเหตุการณ์ที่แบบผมก็เชื่อว่าหลายท่านคงไม่ได้รู้อะไรละเอียดขนาดนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นเกร็ดความรู้ที่เรามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปจากตรงนี้นะครับมายเขาบอกกับผมว่าอยากให้ผมเนี่ยเข็นเก็บให้หน่อยแล้วก็ต้องทำนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข็นเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูอีกจุดนึงไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เขาไม่ตามไม่ได้ผมเข็นสุดตัวเลยทำไมถึงหนักครับนะก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเฮ้ยคนลุกคือหนักมากหนักจนแบบนี่ครับผมให้ทายนะครับไอ้นี่คืออะไรน่าจะเป็นเหล็กอะไรสักอย่างเป็นเหล็กเป็นอะไรอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรอะไรเหล็กหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมมองเป็นเหล็กอ่ะคือผู้สูงอายุที่แข้งขาหักเหล็กเนี่ยครับอยู่ในร่างเขาเหล็กที่ใช้ดามแขนดามกระดูกท่านผู้ชมครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วผมก็มีเหมือนกันฝากเก็บไว้ก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนี่คือบางส่วนนะครับที่เหลือเพราะว่าบางส่วนผมก็ทิ้งไปแล้วแล้วเราไอ้บางส่วนนี้เก็บไว้ทำไมครับก็รอเยอะๆก็ค่อยทำลายทิ้ง
อ๋อก็คือพอเราเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยเหล็กพวกนี้ก็คือจะอยู่ในร่างกายเขาครับแล้วนี่แล้วมาให้ผมถือทำไมครับนะถือทำไมครับไม่ใช่เราเปิดดูครับต้องเปิดด้วยเหรอท่านผู้ชมครับผมขอนอกเรื่องนิดนึงครับทีมงานหลังบ้านหลังกล้องนี่ยุอย่างเดียวเลยฮะเอ้าไม่มีอะไรนะครับไม่มีครับช้างไม่ได้เจตนานะครับเปิดไม่ออกนี่คือของใครครับไม้ไม่ทราบครับเขาฝากไว้ฝากไว้ตั้งแต่เผาเมนแรกๆโอเคครับท่านผู้ชมครับก็คือเนี่ยเป็นอัฐิของที่เขาได้มาฝากไว้ในแรกๆเลยอันนี้คือจับได้ใช่ไหมครับจับได้ก็คือได้รับการอนุญาตนะครับผมก็คือว่าเป็นอัฐิที่เขาเหมือนว่าไม่อนุญาตถูกต้องไหมก็คือพอเผาเสร็จปุ๊บไม้ก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไว้ตรงตลอดเวลาเลยเคยมีเหตุการณ์แปลกๆกับตรงนี้ไหมครับไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมมาขอวางดีกว่าอุ้ยแต่แบบตรงนะผมไม่เพิ่งจะเคยเห็นนะแล้วคิดว่าในร่างกายผมเนี่ยที่มีตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละแล้วมีจุดไหนอีกที่ไม้อยากจะแนะนำอ๋อจุดไหนเองนี่เคยห่อศพมาแล้วเคยห่อมาแล้วครับคือทั้งตู้นี่คือผ้าห่อศพทั้งหมดเลยหรือครับแล้วเราเก็บไว้ทำไมครับก็คือมันยังดีๆอยู่ว่าเอาไว้ใช้งานได้เอาใช้งานได้โอเคครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณคุณไมค์นะครับนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะได้สาระแล้วก็ได้เนื้อหาที่แบบแทบจะครบถ้วนครบสมบูรณ์เลยคุณไมค์ครับผมอยากจะให้คุณไมค์เนี่ยพูดถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับรายการในวันนี้ครับว่ามีคติมีข้อคิดอะไรบ้างรายการนี้นะครับมีข้อคิดคือเราไม่ได้มาครับทำการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้เพื่อทำการบอกเล่าให้กับสาธุชนได้รู้ว่าเมนคือสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องไปอยู่แต่วันไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับและท่านผู้ชมครับผมจะบอกอะไรอีกสักนิดนึงนะครับว่าอาชีพสัปเหร่อไม่ใช่อาชีพที่น่ากลัวและไม่ใช่อาชีพที่น่ารังเกียจเป็นอาชีพที่น่ายกย่องเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพึ่งพี่เขาก็ต้องอาศัยพี่เขาฝากไว้นิดนึงครับนะสำหรับรายการในค่ำคืนวันนี้นะฮะติดตามพวกเราได้นะครับผมนะทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูทีวีทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.สำหรับในค่ำคืนวันนี้ผมและคุณไมค์รวมไปถึงทีมงานทุกคนและสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนหวังว่าท่านผู้ชมคืนนี้นะฮะคงนอนหลับและมีคนนอนด้วยแน่นอนลาติสวัสดีครับโอเคครับโลครับมัดตาสั่งไหมไม่อยากพออัดยุบเชื่อพอมัดได้ฮะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เอาพอไม่เอาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวจบรายการเลยก็ได้จบรายการเดี๋ยวลงไปข้างล่างไหมได้ข้างล่างตรงไหนดีตรงหน้าเมนตรงหน้าเมนตรงข้างนอกข้างนอกเลยเหรอสวยๆให้มันเห็นแบบมันไม่โอเคมา